เชิญเลยค่ะแนะนำเลยค่ะว่าชุมนุมนี้มีสมาชิกทั้งหมดกี่คนคะมีสมาชิกทั้งหมด21คนครับ21คนนักเรียนทำคนละกี่ก้อนลูกคนละ3ก้อนอ่ะคนละ3ก้อนชุมนุมนี้คือชุมนุมสบู่ขนมทำไมถึงตั้งชื่อชุมนุมว่าสบู่ขนมค่ะช่วยกันตอบเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าตัวแพ็คเกจตัวกล่องมีรูปร่างคล้ายเหมือนไหนโชว์แพ็กเกจหน่อยโชว์แพ็กเกจหน่อยคนอื่นช่วยคำตอบคำถามได้นะหน้าตาเหมือนขนมแต่ไปดูใกล้ๆดีกว่าหน้าตาเหมือนขนมนะคะต่อไปค่ะใครพูดอะไรต่อใครเตรียมมาหลักการและเหตุผลค่ะเชิญค่ะสบู่มีความสำคัญต่อมนุษย์ทุกวันนี้เพราะสามารถเอาไปใช้ในการชำระร่างกายเพื่อให้เกิดความสะอาดสบู่มีทั้งสบู่ที่ทำจากสารเคมีและสบู่สมุนไพรวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกชุมนุมได้รับความรู้และทักษะในการทำสบู่สมุนไพรเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานกลุ่มเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียนเพื่อผลิตเป็นใช้ช่วยกันได้ไม่ต้องเกรงเพื่อผลิตใช้เองในครัวเรือนเพื่อสมาชิกในทุกคนในชุมนุมมีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการทำสบู่เป้าหมายเชิงปริมาณสมาชิกทุกคนผลิตสบู่3ก้อนรวม63ก้อนเชิงคุณภาพชิ้นงาน63ก้อนมีความคงทนสวยงามสามารถนำไปใช้ได้จริงวัสดุอุปกรณ์1กีซาลีน2แม่พิมพ์3น้ำมันชัน4หัวน้ำหอม5กระดาษสติกเกอร์6แล็กซีน7หม้อหุงข้าว8ทัพพี9กองใส่สบู่10กระดาษรองสบู่11น้ำมันมะกอกขั้นตอนการทำ1นำกีซาลีนไปละลายในหม้อ2นำน้ำมันชันจำนวน2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปหนูละลายกีซาลีนเนี่ยครั้งหนึ่งหนูละลายเท่าไหร่การต้ม1ครั้งของพวกเรา1กิโลต้มครั้งเท่าไหร่ลูกหนูต้องบอกตาส่วนค่ะไม่งั้นคนเอาไปทำต่อทำไม่ถูกค่ะต้มครั้งละ1กิโลหนูต้มกีซาลีนครั้งละ1กิโลกรัมนะคะแล้วนักเรียนกลุ่มข้างหลังเสียงเข้ามาในคลิปค่ะกรุณาออกไปข้างนอกการทำหนูต้มกีซาลีน1กิโลแล้วหนูใส่สีคือดอกคือน้ำดอกอัญชันหนูใส่ปริมาณเท่าไหร่สองช้อนโต๊ะถ้าใส่มากกว่านั้นเกิดอะไรขึ้นใส่สามารถใส่ได้ไหมไม่จับตัวสบู่จับทำไมไม่จับตัวเป็นก้อนสบู่จับไม่จับตัวเป็นก้อนก็คือมันจะเหลวถูกไหมคะแล้วหนูใส่อะไรต่อแล้วก็ใส่หัวน้ำหอมค่ะใส่หัวน้ำหอมใส่ยังไงคะครั้งละเท่าไหร่ลูกจำได้ไหมเนี่ยเท่าไหร่น้องแก้ม1 cc ต่อสบู่1กิโลกรัมนะคะแล้วยังไงต่อบอกกูสิเมื่อเอาส่วนผสมทุกอย่างเทลงหม้อแล้วทำอะไรต่อลูกคนให้เข้ากันแล้วก็นำสบู่ในหม้อตักใส่แม่พิมพ์ตักใส่แม่พิมพ์เอาแม่พิมพ์ออกมาปะเนี่ยไหนขอตัวแทนไปหยิบแม่พิมพ์หน่อยสิไปตักใส่แม่พิมพ์แล้วเชิญอธิบายต่อสิทำไงต่อให้มันแข็งตัวเป็นก้อนให้มันแข็งตัวเป็นก้อนแล้วก็พอครบ1คืนแล้วหนูทำยังไงแล้วก็แกะสบู่ออกมาจากพิมพ์แกะสบู่ออกมาจากแม่พิมพ์แล้วขั้นตอนต่อไปนำมาซีนค่ะนำมาซีนทำไมเราถึงต้องซีนอ่ะลูกเพื่อความสะอาดเพื่อความสะอาดนะคะอันนี้คืออะไรคะพี่ซีนโชว์หน่อยค่ะแม่พิมพ์อันนี้คือแม่พิมพ์ที่เราใช้ในการทำสบู่นะคะคราวนี้
เห็นมีโลโก้ด้วยใช่ไหมใช่ขอดูโลโก้ชัดๆหน่อยดิส่งมาให้ดูหน่อยเร็วมีโลโก้ติดใครเป็นคนวาดปรบมือให้น้องเกสหน่อยก็กลุ่มนี้ก็ชิ้นงานครบระหว่างทำงานพวกคุณมีปัญหามีอุปสรรคอะไรไหมคะมีไหมลูกพูดเลยสบู่เป็นฟองครับสบู่เป็นฟองเป็นฟองอากาศแล้วหนูแก้ปัญหายังไงใช้สารพีตักช้อนช้อนฟองอ๋อใช่ไหมครูจะบอกให้ที่มันเป็นฟองก็เพราะว่าอุณหภูมิถ้ามันเดือดมันเดือดมากหรือไฟแรงมันจะทำให้สบู่ทำไมกลายเป็นฟองจริงๆวิธีการแก้ไขคือเราต้องใช้ไฟต่ำหรือใช้การตุ๋น2หนูสังเกตไหมถ้าหนูหั่นสบู่หั่นกีซาลีนเป็นก้อนเล็กๆกันนะยิ่งเล็กมันจะยิ่งละลายเร็วแล้วมันจะไม่เป็นฟองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่หั่นหรือหั่นชิ้นใหญ่ข้างในข้างล่างมันจะเหลวจะละลายก่อนข้างบนจะละลายช้าแล้วเมื่อข้างล่างละลายแล้วแต่ข้างบนยังไม่ละลายเราก็ต้มต่อพอต้มต่อคราวนี้มันก็จะเดือดแล้วกลายเป็นฟองนี่คือปัญหาของเราดังนั้นรอบหน้าหั่นสบู่ให้มีขนาดที่ทำไมลูกเล็กยิ่งเล็กยิ่งดีเพราะยิ่งเล็กมันจะยิ่งละลายไวใช้ความร้อนน้อยพอความร้อนน้อยสบู่มันก็ไม่เดือดพอไม่เดือดปุ๊บฟองอากาศมีไหมไม่มีแล้วอีกหนึ่งวิธีการแก้ใช้แอลกอฮอล์ฉีดเพื่อลดฟองแต่ถ้าฉีดเยอะอะไรจะเกิดขึ้นลองเดาสบู่มันจะไม่จับเป็นก้อนมันจะเหลวเหมือนกับที่เราใส่น้ำมันชันเยอะก็คือกีซาลีนอ่ะมันจะมีอัตราส่วนบอกอยู่ว่าถ้าเกิดน้ำหอมหรือสีเกิน 5% ปุ๊บจะมีผลต่อการจับก้อนของมันนะคะสรุปก็ถือว่าโครงงานของชุมนุมนี้ก็ประสบความสำเร็จนะเพราะว่าอะไรสำเร็จไหมเนี่ยสำเร็จได้สบู่เป็นก้อนชัดเจนสามารถนำไปใช้งานจริงได้สบู่มีกลิ่นหอมนะคะปรบมือให้กับตัวเองค่ะเก่งมากชุมนุมนี้ลดปริมาณลงให้เหลือคนละ5ชิ้นรวมแล้ว70ชิ้นค่ะเป้าหมายเชิงคุณภาพกำไรข้อมือมีความสวยงามและสามารถนำมาใช้ได้จริงค่ะงบประมาณซื้อเชือกจีนมาทั้งหมด420บาทและซื้อลูกปัดมาทั้งหมด140บาทรวมเป็น560บาทค่ะขั้นตอนการทำข้อ1ร้อยลูกปัดค่ะ2ดึงเชือกให้เป็นตรงค่ะ3ใส่ลูกปัดถักสลับกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วอุปกรณ์ในการทำก็คือเชือกจีนลูกปัดแล้วก็กรรไกรค่ะรูปนี้ท่านได้มาอย่างไรเป็นรูปที่ประทับใจมากใช่ไหมคะค่ะ
ความสามารถส่วนบุคคลความสามารถส่วนบุคคลไหนโชว์ผลงานให้ครูดูหน่อยสิหยิบมาใส่โชว์สวยๆสักเส้นนึงดิเอามามาแล้วฮะอ่ะใส่อนุใส่ลูกโอ้ใส่ตรงนี้แหละใส่ครูสวยจะได้ไม่น่าหรอกจะได้รู้ได้ไหมรู้ไม่ได้ค่ะครูเสื้อขาดไม่ผ่าอ่ะเพื่อนช่วยหน่อยเอาไปเก็บเอาละโอเคสวยงามมากนะคะชุมนุมนี้เท่าที่ดูโดยรวมก็ถือว่าเรียบร้อยดีนะคะมีรูปเล่มรายงานสมบูรณ์ชิ้นงานสวยสมบูรณ์สามารถใช้ได้จริงนะคะสภาพแบบนี้เนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านผ่านไหมผ่านผ่านปรบมือให้ตัวเองยังนี่คือชี้คนไหนนี่ครับนี่คือใครลูกคุณเติ้ลครับเด็กชายลูกอรุณกบหยุดครับงานไม่ทำครับรับงานไม่ทำนะคะสายก็ไม่รับครับเล่นเด็กเกมโทรไปนี่ครับโทรไปไม่รับหลักฐานนะครับชัดๆเอาวางไว้เอาวางไว้เป็นหลักฐานเขาจะเล่นดิกเตอร์ลงหนึ่งครับดิกเตอร์ลงหนึ่งเขาเอาลงแรงหนึ่งเริ่มเฮ้ยไปนั่งไปนะบอกนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพคุณครูสวัสดีครับคุณครูเชิญโครงการชุมนุมนี้คือชุมนุมละครสั้นทำโดยเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ7พวกผมก็จะมาพรีเซนต์ชุมนุมละครสั้นม.1ทับ7นะครับสมาชิกในกลุ่มมีเด็กชายยุนพงษ์จันทร์สงปองเลขที่2ม.1ทับ7เด็กชายชนกพรศิลปะขวัญชัยเลขที่ทักทายด้วยเลขที่3ม.1ทักทายด้วยคนต่อไปพบยังเด็กชายปฏิพัฒน์คงมาเลขที่9ม.1ทับ7เด็กชายลูกอรุณเครือบุตรเลขที่12ม.1ทับ7ลูกลุงคนไหนคะลูกอรุณคนนี้ครับคุณแม่ครับเขาเรียกนี่นะครับยังออนอยู่กำลังมันนะครับอ่ะคนต่อไปครับใครเด็กชายนัทวุฒิสุสงวนเลขคนไหนรายงานตัวสิลูกต่อไปใครเด็กชายธนสรเพชรคอนอย่าลูกใจเย็นอย่ามีเรื่องเลขที่7มาอ่านผิดกันได้เด็กชายรัชพลปิธิพงศ์ วรกุลเลขที่11ม.1ทับ7เด็กชายอธิเขตเสนาบุญเลิศบุญฤทธิ์เลขที่17ม.1ทับ7เด็กชายคณิศทองอ่อนเลขที่8ม.1ทับ7เด็กชายณัฐพัฒน์ปิพิทักษ์ชูเลขที่4ม.1ทับ7ครับปิธิพงศ์1หลักการและเหตุผลสภาพปัจจุบันนักเรียนในโรงเรียนในวิทยาศาสตร์และโรงเรียนอื่นๆใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการหาข้อมูลความรู้หาข้อมูลนะครับด้านหน้าครับกำลังหาข้อมูลอันนี้คือความรู้เกี่ยวกับอะไรเกมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ความรู้ว่าเรื่องนี้ก็ต่างครับต่อครับต่อครับเข้าเรื่องและเรียนหนังสือออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆชุมนุมนี้สร้างสื่อต่างๆจำนวนมากชุมนุมนี้จะตั้งขึ้นเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้อื่น2วัตถุประสงค์1เพื่อสร้างภาพยนตร์สั้นเพื่อเผยแพร่ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพระวิทยาคาร2เพื่อให้สมาชิกทุกคนในชุมนุมมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายทำและการตัดต่อวิดีโอ3เพื่อให้สมาชิกทุกคนในชุมนุมมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาลูกเสือที่นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์สั้น4เพื่อฝึกความรับผิดชอบความคิดสร้างสรรค์การทำงานร่วมกันเป็นทีมของสมาชิกในชุมนุม3เป้าหมายครับ 3.1 เชิงปริมาณผลิตคลิปวิดีโอภาพยนตร์สั้นได้2เรื่องครับ 3.2 เชิงคุณภาพ1คลิปวิดีโอภาพยนตร์สั้นมีความสมบูรณ์ดูแล้วเข้าใจข้อมูลที่นำเสนอ
ผู้ชมได้ความรู้ความบันเทิงจากภาพยนตร์เฮ้ยเพื่อนพรีเซนต์คุณก็ฟังดียังมัวแต่เล่นคลิปนี้นี่เผยแพร่ไปให้พอคุณครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรองผู้อำนวยการอาจารย์หัวหน้าระดับนะเผยแพร่ไปทั่วโลกนะคะเพราะว่าก็เราทำเสมือนจริงไอ้หนูเขาถ่ายคลิปอยู่เดินอ้อมหลังครูไปเดินอ้อมหลังครูไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกครั้งเราจะพรีเซนต์โดยที่มีคุณครูห้องอื่นมาดูมาสอบถามอันนี้มันโควิดเราก็ใช้วิธีการนี้เอาไปให้เขาดูนะเดี๋ยวเขาจะบอกครูว่าคุณครูถึงครับ7อย่าพาเลยดีกว่าชุมนุมเนี่ยรู้จักสภาพละอ้าวคุณไนท์เมื่อกี้คุณพูดเรื่องอะไรเชิญคุณภาพครับเชิญครับเชิญคุณภาพผลงานของคุณมีคุณภาพขนาดไหนดีมากครับคลิปวิดีโอภาพยนตร์มีความสมบูรณ์คลิปมีความสมบูรณ์อะไรอีกดูแล้วเข้าใจข้อมูลที่นำเสนอเข้าใจว่าอะไรเข้าใจว่าเข้าใจว่าอะไรเหรอรู้มุมหาทิศแล้วอะไรอีกรู้ทิศเข้าแล้วคนพรีเซนต์ทำเป็นไหมไม่เป็นเป็นครับเป็นครับคนพรีเซนต์คุณทำเป็นครับครับผมก็เรียนตะมืออ่ะต่อมีความบันเทิงจากภาพยนตร์ละครสั้นความบันเทิงนี่ให้กี่คะแนนดีเต็ม10ให้100ครับอะไรอีกแล้วก็2วิดีโอภาพยนตร์สั้นสามารถสืบค้นได้ง่ายจากสื่อออนไลน์ครับครับ4วิธีการดำเนินการขั้นตอนการดำเนินการทำไงอ่ะ1แต่งบทละครหรอ2ซ้อมบทละคร3ถ่ายทำภาพยนตร์4ตัดต่อคลิปวิดีโอ5สร้าง QR code สำหรับคลิปวิดีโอครับ6อัดคลิปลงสื่อออนไลน์ครับคุณมีปัญหาและอุปสรรคอะไรในการถ่ายทำหนังของคุณไหมเพื่อนขี้เกียจครับขี้เกียจครับเพื่อนขาเป๋ครับแล้วไงต่อร้อนครับเฮ้ยเพื่อนขาเป๋แล้วคุณแก้ปัญหายังไงลูกใช้รูปเพื่อนครับในการเข้าไปเขาเรามาอยู่ในชุมนุมนี้ได้โดยไม่มีวิญญาณครับให้เขาแบบว่ายังอยู่ในชุมนุมนี้อยู่ในปีก็ตรงนี้นะครับกำลังเล่นเกมอ๋อลูกแต่ว่าอะไรครับตอนนี้ครับคนแรกกำลังถามความรู้อยู่เขาเลือกเขาหาความรู้เรื่องเกมอยู่ครับไม่เดี๋ยวก็หาความรู้เรื่องการเดินป่าป่ะแล้วก็การเอาตัวรอดการเอาตัวรอดขนาดเจอศัตรูเขากำลังเรียนรู้เรื่องการเอาตัวรอดมันเป็นหนึ่งในวิชาลูกเสือสอนเข็มทิศไปแล้วเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวให้เขามาพรีเซนต์ว่าเขาได้อะไรจากบทเรียนนี้บทเรียนออนไลน์บทนี้นะถ่ายคลิปอยู่ค่ะถ่ายคลิปอยู่ค่ะโอเคก็เท่าที่ดูคลิปของผู้ครูแล้วคุณครูหลายท่านคอมเมนต์ว่าไงหนังไม่รู้เรื่องเลยผมไม่รู้ได้ไงบอกว่าใช้นำวิธีการสอนของครูชาชัยมาใช้ได้ค่อนข้างดีครับเหรอแต่ไปยังไม่ค่อยละเอียดปิดเสียงใช่ผู้ควรอธิบายยังไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นปรับปรุงตัวในสังทองเดอะซีรีส์ภาค3โอเคอ่ะปิดคลิปบายขอความเคารพสิแล้วเนี่ยทั้งหมดทำความเคารพคุณครูขอบคุณทีเดียว